ว่าเรายังคุยกันได้ได้อยู่ในทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานตำรวจชาติเมื่อวานนี้ก็ยังต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ทำงานนะครับที่ยังได้ที่จะดำเนินในเรื่องการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเราก็ยังได้ทำหน้าที่ข้อมูลต่างๆฝ่ายที่เป็นการเข้าใจกันสถานการณ์ก็เป็นห่วงนะครับยอมรับว่ารุนแรงและโง่งานมันก็เป็นเรื่องที่ได้รับทราบกันติดตามสถานการณ์มาแล้วก็สืบกันมาด้วยกันอยู่แล้วถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงแต่พยายามที่จะทุกวิถีทางในการที่จะพูดคุยกันเพื่อให้มีการสื่อสารกันจะเอาไปในจุดที่เป็นเรื่องของการเปิดเวทีพูดคุยเนี่ยได้คุยท่านนายกแม้ว่าจะส่งใครไปคุยหรือนายกจะไปเองแต่ขณะนี้ก็ยังรอฟังคำตอบของฝ่ายหนึ่งนะครับว่าจะพร้อมที่จะพูดคุยแล้วหรือยัง